ับยาสีปฐุมมาวันเธอนโมขอเดชอนุภาพเจ้าอินทราธิราชบันดาลโชคลาภลาภโอด้วยจิตอธิษฐานขอเปิดทางนำโชคขอให้หมดทุกข์หมดภัยทั้งเจ็บไข้หายสอบให้ลูกมีแต่โชคทั้งจักรวาลสามโลกอุดมด้วยวาสนาผู้ศรีช่วงเทคนิคสองเลงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการช่องสองเลขนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6นะครับกุมภาพันธ์2564นะครับก็พบกันเป็นประจำเช่นเคยหลังจากลอตเตอรี่ออกไปเสาร์อาทิตย์เราจะมาคุยถึงตัวเลขรัฐบาลกันนะครับวันนี้จัดเต็มจัดหนักข้อมูลมาเยอะเลยนะครับแต่ต้องขอบอกท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะครับว่าที่ท่านกำลังชมอยู่นี้เป็นคลิปนะครับที่ผมอัดเทปไว้นะครับไม่ได้เป็นการถ่ายทอดสดนะครับยังไงก็ฝากสวัสดีท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทาง Facebook อาจารย์ชาญโทรี่นะครับแล้วก็ทางเพจ2เลข88รวมถึงช่อง YouTube Media Channel Asia ด้วย
นะครับเมื่อสักครู่นะครับเพลงไตเติ้ลที่เราตัดให้ท่านผู้ชมดูก็คือช่วงที่ผมได้ไปบวงสรวงนะครับเพื่อที่จะทำการขออนุญาตนะครับบอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆครูบาอาจารย์องค์ปู่ย่าพญานาคนะว่าเราจะขออนุญาตก่อสร้างนะครับองค์ปู่ย่าพญานาคที่วัดถ้ำผาประตูทองจังอำเภอขงเจียมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่18-19ธันวาคมที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลานั้นนะครับก็เป็นช่วงที่ดีต่อเนื่องเลยก่อนที่ผมจะไปอัดไปทำการบวงสรวงนะครับก่อนนั้นก็คืองวดนะครับน่าจะเป็นวันที่16ธันวานะครับผมก็ถูกลอตเตอรี่072เลข72เนี่ยก็คือเลขที่เป็นเลขพญานาคนะครับแล้วก็2เนี่ยเป็นปู่ย่าที่2พระองค์ผมก็ซื้อ72มาแล้วก็บังเอิญนะครับออกเลขท้าย3ตัวซึ่งเป็นเลข072ไม่ใช่เลขท้าย2ตัวนะเลขท้าย2ตัวนั้นออก70นะมี7เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็น2แต่ผมไปถูก3ตัวนะครับเลขท้ายถูกไปทั้งหมด15คู่แล้วก็มีเลขเขาเรียกว่าเลข3ตัวข้างหน้าอีก4คู่รวมเป็นทั้งหมด19ใบด้วยกันก็ได้มาทั้งหมด 76,000 นะครับนั่นเป็นงวดแรกงวดต่อมาก็จะเป็นงวดวันที่19นะเป็นวันที่ไปบวงสรวงไป18 19ซื้อ19แต่ในคลิปให้18แต่ว่ามีเลขทีเด็ด19ด้วยก็ถูกไปอีก20คู่งวดต่อมา95กับ15 95เนี่ยจริงๆแล้วตั้งใจจะทำบายสีครั้งแรกเนี่ยองค์แม่ย่าศรีปฐุมาเนี่ยที่5เสียนใบสีพญานาค5เสียนพ่อปู่9เสียนแต่ปรับนะครับพระที่ท่านเป็นคนทำบายสีเลยพระท่านทำสวยมากท่านบอกโยมจะทำให้เป็น7เสียนเอามั้ยแต่ไม่คิดราคาโยมเพิ่มบอกได้ถ้าเป็น7เสียนก็เอานะครับก็เป็นจาก9เสียน5เสียนเป็น9เสียน7เสียนแล้วก็รถตู้ที่ไปก่อนหน้านี้ออกไปแล้ว46ก็ให้ตามนะครับ56 59 54นะครับในงวดนั้นออก1595เกี่ยวกับรถตู้ด้วยเกี่ยวกับเสียนขององค์พญานาคด้วยนะครับ95พอในงวดที่ผ่านมาล่าสุดตั้งใจซื้อ79เต็มที่เลยเพราะว่าใกล้แล้วใกล้เข้ามาแล้วนะครับองค์ปู่ย่าพญานาค79รถที่กระบะที่ขนใบสีมาก็479นะครับก็ซื้อ79แล้วก็มีกลับ97อยู่นิดหน่อยแล้วก็ออก97จริงๆด้วยนะครับเป็นลอตเตอรี่งวดที่4ติดก่อนนะครับแต่ว่าเป็นเลขผมเนี่ยเข้าทั้งหมด3งวดติดกันแล้วนะครับย้อนกลับไปดูนะครับงวดก่อนหน้านี้นะครับ19นะครับแล้วก็ในงวดอีกงวดนึงก็จะมี28นะครับ28ที่อยู่เป็นเลขตามรวมถึงเลข95นะครับ48 15 97นะครับทั้งหมด3งวดติดต่อกันนะครับงวดนี้ก็เป็นวาระที่สำคัญนะวันนี้ที่อัดรายการเนี่ยขณะนี้ผมกำลังอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันเสาร์ที่7ขอโทษวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์2564วันนี้ถ่าย MV ประกอบเพลงที่ท่านฟังไปเพราะแล้วก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่นะครับแต่งเป็นครั้งแรกที่กำลังจะออกอากาศลงใน YouTube ให้กับสมาชิกให้กับคนที่มีความเคารพศรัทธาเป็นสายญาณลูกหลานพญานาคเนี่ยได้นำเพลงนี้ไปเปิดบวงสรวงบูชาขอพรกับองค์ปู่ย่าพญานาคแล้วเราก็มีนางรำมีการถ่ายทำประกอบเพลงเพื่อจะเผยแพร่ไปทาง YouTube นะครับฉะนั้นในงวดวันที่16กุมภาเป็นความบังเอิญหรือเป็นความลงตัวอย่างเหลือเชื่อนะครับเลขที่คำนวณออกมานะครับเลขหลักของเราคือเลข9นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลขของดาวพระเกตแต่จริงๆแล้วมีชื่อยาวกว่านั้นนะพระเกตนาคราชเพราะเทพพระเกตเทพเทวดาองค์นี้เนี่ยหางท่านเป็นงูนะครับหางท่านเป็นงูเป็นงูใหญ่เป็นนาคราชเป็นพญานาคนะครับฉะนั้นผมเลยให้ชื่อเป็นพระเกตนาคราชนะครับแต่งขึ้นมาเองโดยปกติก็จะเรียกกันพระเกตพระเกตนะครับก็เป็นเลข9เป็นองค์ประกอบซึ่งลองย้อนกลับไปดู19นะครับ59 97 19 95 97 3งวดติดแล้ว9จะมาอีกเหรอแต่ผมว่าก็มั่นใจนะครับว่าน่าจะเข้าเป็นงวดที่4ติดต่อกัน
เดี๋ยวเรามาดูเส้นทางตามสไตล์ของอาจารย์ชาญนะเดี๋ยวขยับจอไปที่ชาร์ตแล้วเดี๋ยวผมจะคุยตั้งแต่แรกเลยว่าเส้นทางของดวงดาวมาได้ยังไงนะครับเรามาดูกันในวันที่16กุมภาพันธ์ตรงกับวันอังคารนะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูดาวจรนะครับดาวจรก็คือดาวที่เดินอยู่ในวันนั้นนะครับดาวที่เดินอยู่ในวันนั้นก็คือดาวจรซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องหาดาวจรก่อนนะครับเพื่อที่เราจะมาคำนวณในการที่เราจะหาตัวเลขต่างๆการดูดาวจรเนี่ยสามารถดูได้2ทางนะครับทางหนึ่งก็คือจะมีหนังสือที่ผมใช้เป็นประจำนั่นก็คือหนังสือไดอารี่โหรของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วหรือเราจะดูในโปรแกรมมือถือนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมของทางด้านเทคดวงชะตานะครับจากราศีก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับหรือแม้แต่เราจะซื้อหนังสือนะครับดาวราศีมังกรปกติจะมี5ดวงย้ายไปแล้ว1ดวงนะครับ1 4 5 6 7ย้ายไป1ดวงนะครับโอเคดาวครบแล้วนะครับมาดูที่ราศีเมษนะครับดาวจรที่ราศีเมษนะครับราศีเมษก็จะมีดาวจรอยู่3ดวงนะครับดาวจันทร์ดาวอังคารดาวฤตยูราศีพฤษภนะครับก็จะมีดาวจรคือดาวพระราหูนะครับแล้วก็ไม่มีเลยเดินหน้าไปถึงราศีพิจิกนะครับจะมีดาวพระเกศนาคราชอยู่นะครับต่อมาเป็นราศีมังกรนะครับมีดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์นะครับราศีกุมก็จะมีดาวอาทิตย์นะครับก็จะมีดาวจรตามนี้นะครับตอนนี้เนี่ยอันดับแรกเราก็ต้องหาตอนนี้ทวนนิดนึงนะครับท่านผู้ชมดาวที่อยู่วงกลมจากข้างในเนี่ยเราเรียกดาวจรดาวสีแดงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรหรือเราจะเรียกให้ติดปากคือดาวประจำราศีนะครับทวนอีกนิดนึงราศีเมษจะมีดาวอังคารดาวสีพฤษภจะมีดาวศุกร์นะครับดาวสีมิถุนจะมีดาวพุธราศีกรกฎจะมีดาวจันทร์ราศีสิงห์จะมีดาวอาทิตย์ราศีกันจะมีดาวพุธแล้วก็ราศีตุลจะมีดาวศุกร์ราศีพิจิกจะมีดาวอังคารราศีธนูจะมีดาวพฤหัสราศีมังกรมีดาวเสาร์ราศีกุมนะครับจะมีดาวพระราหูและราศีมีนจะมีดาวพฤหัสนะครับอันนี้คือดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวประจำราศีอันดับต่อไปเราจะต้องมาหานะครับตำแหน่งการวางลัคนาการวางลัคนาเนี่ยต้องเรียนอีกวิชาหนึ่งคือวิชาการให้เลือกผมคำนวณมาแล้วนะลัคนายังอยู่ที่เดิมราศีมังกรวางไว้ลัคนาคือรอลิงเนี่ยอากาศคอควายนะครับเราวางลัคนาไว้แล้วเราก็ดูซิว่าลัคนาเนี่ยมีดาวอะไรอยู่บ้างนะครับสมมติว่าลัคนาถ้าเกิดมาอยู่ตรงนี้นะราศีกรกฎจะไม่มีดาวจรดาวก็จะน้อยละตอนนี้เลขมันก็จะไม่เยอะละเราก็เอาแค่ดาวประจำราศีคือดาวจันทร์มาแค่นั้นเองนะครับแต่เนื่องจากว่าเราวางลัคนาไว้ที่ราศีมังกรเราก็ลอกออกมานะลัคนาก็จะมีสี่ตัวเขียนมาแบบนี้เลยนะให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆต่อไปเมื่อเราได้ลัคนาแล้วทำไมต้องหาลัคนาเพราะเราจะหาภพที่สำคัญสองภพภพกระดุมพระก็คือภพการเงินนะครับพบราภะก็คือพบโชคลาภนะครับตอนนี้เรามาดูว่าเดินหน้าไป1ช่องเป็นพบกระดุมพระนะครับกระดุมพระหรือการเงินเนี่ยมีดาวอะไรมีดาวจรเป็นดาวอาทิตย์เลข1นะครับมีดาวประจำราศีหรือดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพระราหูเลข8เราเขียนออกมานะครับแล้วต่อไปท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมีดาวจรท่านผู้ชมก็จะสามารถเขียนเลขและคำนวณเลขได้เองย้อนกลับมาอีก2ช่องเดินถอยหลังจากลัคนามา2ช่องจะเป็นภพราภะนะครับ1 2นะครับจากราศีมังกรที่เราวางลักไว้นะครับ1 2ราภะจะอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับขออนุญาตใช้สีเปลี่ยนนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะครับราภะพบโชคลาภมีเลขดาวจรเลขอะไรครับพระเกศเลข9แล้วก็มีดาวประจำเจ้าเรือนเกษตรดาวอังคารหรือดาวประจำราศีพิจิกคือดาวอังคารเลข3เราก็ใส่ไปมี3กับ9ใช่ไหมครับ
39นะครับได้แล้วนะ2ตำแหน่งนะครับตอนนี้เนี่ยในดาวเจ้าฤกษ์ในวันที่16กุมภาเนี่ยคำนวณโดยวิชาการให้ฤกษ์เนี่ยในวันนั้นได้ตำแหน่งทริสโทแห่งฤกษ์ทริสโทแห่งฤกษ์ก็คือฤกษ์แห่งการขอฤกษ์แห่งการที่เราจะขอพรขอความสำเร็จขอสิ่งต่างๆจากสิ่งที่เราเคารพนับถือจะเป็นเทวดาจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบางคนก็อาจจะสวดมนต์ไหว้พระก็ขอนะครับเป็นฤกษ์แห่งการขอนะครับดาวจำฤกษ์หรือดาวเจ้าฤกษ์ในวันนั้นนะครับเลข9พระเกศคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองพระเกศนาคราชนะครับตอนนี้วิธีการก็คือการจับคู่เอาง่ายๆชุดแรกก่อนนะเราเอาดาวการเงินโชคลาภมาจับกันก่อนแล้วกันนะครับ1จับ3 1จับ8 1จับ9แล้วก็จะมี3 3จับ8 3จับ9 8จับ9 1 2 3 4 5 6เข้าไปแล้วนะครับ5 6เข้าไปแล้วตอนนี้ลัคนาจับตัวเขาเองนะครับวิธีการเราต้องเอา3ตัวนี้มาจับกัน4 5 4 6 4 6ปีพ.ศ.ยังไม่ออกผมว่างวดนี้ก็น่าจะเป็นเลขดังอีกนะ5 4ไปแล้วก็เป็น5 6 5 7นะครับจริงๆก็เราต้องพวกนี้มาจับกันด้วยมันก็จะเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวลองจับให้ครบเลยแล้วกันนี่คือเลขทั้งหมดที่มานะครับเลขพวกนี้ทั้งหมดที่มาเราก็ใช้วิธีตัดเอาเลขบางตัวออกไปนะครับอันนั้นคือการจับคู่วินนะแต่นี้เรามาดูดาวเจ้าฤกษ์ผมถ้าใครติดตามจะรู้ว่าผมจะให้ดาวเจ้าฤกษ์คือดาวที่อยู่ในตำแหน่งวันนี้เป็นดาววิ่งและดาวลูดบนล่างทั้งหมดไป19ประตูนะครับเลขที่เด็ดนะครับยังตามอยู่เอาง่ายๆเลยเราเอาดาวการเงินมานะครับผมเอาดาวการเงินกับดาวโชคลาภออกมาสักคู่ก็ได้มันจะเป็นทั้ง19 13ก็ได้นะครับแต่ผมเอาคู่89มาแล้วกันนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างลัคนา7 8นะครับโชคลาภ7 3 7 9ออก79ออกไปแล้ว73ระหว่าง73กับ78นะครับผมเลือก78มาแล้วกันอันนี้คือการจับคู่ง่ายๆนะมันอยู่ในหมวดพวกนี้แหละสรุปแล้วก็คือทีเด็ดผมให้3คู่นะทีเด็ดผมให้3คู่ส่วนจับคู่วินนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์พรุ่งนี้ผมจัดสดผมจะมาตัดคู่ให้ดีกว่าเพราะว่าผมให้คนในไลน์ตาม12คู่ที่ตัดออกไปนะครับคู่พวกนี้ผมจะเหลือให้แค่12คู่แล้วจะถ่ายชาร์ตนั้นเก็บไว้ซึ่งคราวที่แล้วได้เอาขึ้นไปไตเติ้ลของ2ครั้งหลังย้อนให้ดูว่าครั้งแรกเลยจำผมจำได้เลยนะครับมี4 5 7 9ในวันนั้น4 5 7 9เลข4ตัวนะครับในหมวดเลข5ผมวาง51นะครับแล้วก็เป็น59ในชุดนั้นออกทั้ง15และ95ส่วนอีกวันนึงนะครับงวดที่ผ่านมาผมวางไว้1 3 8 9นะครับคู่9เนี่ยมีคู่9 7ตรงๆเลยฉะนั้นใน12คู่นั้นถ้าเราไม่ตัดเลยเข้าในผังนั้น12คู่นั้นนะครับเข้ามา2ครั้งติดๆละ5 1 5 9แล้วก็9 7ที่ผ่านมาไอ้ชุดพวกนี้เดี๋ยวผมจะไปวางไว้12นะครับโดยเลือกเลขมา4ตัวแล้วก็วางเลขนึงจะมี3คู่3คู่14คู่นั้นนะอาจจะเข้าเป็นครั้งที่3ว่าผมใหคนที่อยู่ในไลน์บอกว่าลองเอาในผัง12คู่นั้นไปเสี่ยงโชคดูฉะนั้นอันนี้ผมยังไม่ตัดละกันนะครับแล้วก็ให้นามเลขถ้าคุณสนใจเนี่ยผมว่าไปซื้อลอตเตอรี่3คู่นี้ก่อน3คู่นี้ผมซื้อลอตเตอรี่แน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอามาโชว์นะเป็นเลขที่ยังตามอยู่18 98 78นะอันนี้เป็นพระราหูกับพระเสาร์หรือจะเป็นองค์พญานาคกับพระราหูก็ได้98คือเป็นพระราหูชุดใหญ่นะพระราหูกับ
พระเกศเป็นชุดเดียวกันสังเกตดีๆนะ18พระอาทิตย์กับพระราหูรวมกันแล้วเป็น9เท่ากับข้างบนนะครับเป็นพระเกศนาคราชพอดีเลยฉะนั้นมีที่มานะอย่างนี้แล้วกันเมื่อเนื่องจากตัวเลขนี้ท่านยังคงยังไม่ได้เอาไปใช้เนาะผมขออนุญาตลบเพราะพรุ่งนี้ยังดูอีกทีนึงนะครับใส่เหนือใต้ให้ดีกว่านะครับใต้เลข9แน่นอนนะเสียดายนะทำหนังสือไว้งวดเป็นที่16 97ตรงๆเลยแต่ว่าออกก่อนงวดหนึ่งแต่ผมคิดว่าเลข9ยังมาอยู่แล้วผมก็ให้ตำแหน่งเดิมด้วยถ้าหลายท่านไม่ได้ดูหรือไม่ได้ติดตามผมก็คิดว่าไม่ซื้อเลข9ข้างล่างหรอกเพราะอะไรเพิ่งออกไปแต่ผมยังเชื่อมั่นในตัวเลขของดวงดาวและตัวเลขที่9ซึ่งเป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนที่เหนือเนี่ยก็ตัดสินใจย่ามกันนะครับระหว่างเลข8กับเลข5ตัดสินใจย่ามเหมือนกันนะครับเอาไว้อย่างนี้ก่อนดีกว่า3คู่ที่จะเลือกให้เดี๋ยวขอเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าอย่าให้ท่านเอา3คู่นี้ไปเสี่ยงโชคนะครับมันอยู่ในหมวดพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขเส้นทางที่มานะครับคือตัวเลขที่เป็นเบื้องต้นนะครับเป็นเบื้องต้นที่ได้นำมาฝากท่านผู้ชมว่ากว่าจะได้ตัวเลขมาทั้งหมดเหลืออย่างบน3คู่ล่าง3คู่เนี่ยมันก็ต้องวางมาทั้งหมด20กว่าคู่บางครั้ง30คู่ถ้าเลขเยอะอย่างคราวที่แล้วมังกรมี5ตัวด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขการเดินทางของตัวเลขเส้นทางของตัวเลขที่มาซึ่งงวดนี้เป็นตัวเลขชุดใหญ่นะครับจะเป็นตัวเลขใหญ่มากเลยนะครับผมลืมบอกไปนะครับเดี๋ยวค่อยจับหน้าจอก็ได้นะแต่ว่าลืมเขียนไปก็คือลืมเขียน3ตัวนะครับถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขยายให้อีกทีนึง6 7 8เป็นชื่อหนังสือนะครับแล้วก็7 8 9ก็เป็นชื่อหนังสือนะครับเคยทำมาแล้วแล้ว6 7 8ไปเล่นปัจจุบันผมเชื่อว่าตัวเลขอยู่แถวนี้แหละนะครับในผังที่ผมทำนี่แหละเมื่อวานที่ผ่านมาตัวเลขเราแตก6 7 8 3ตัวตรงเลยนะครับฉะนั้นผมคิดว่าในงวดวันที่16กุมภาเป็นถ้าเกิดว่า3ตัวที่หลายท่านรอคอยถ้าจะมาเนี่ยคือเลขใกล้ๆตัวเป็นเลขที่เราให้อยู่ในชาร์ตเนี่ยแหละนะครับโดยเฉพาะถ้าแยก7 8 9มาเนี่ยนะครับ7 8 7 9 8 9 7 9 9 7เพิ่งออกไปยังเหลือ7 8กับ8 9หรือ9 8เนี่ยเคยออกมาครบเลยนะตอนทำหนังสือตอนนั้นนะ7 8 9สลับกันมาอยู่ฉะนั้น7 8ไม่ได้มาปีไม่ได้มาหลายเดือนแล้วโอกาสจะกลับมาในงวดนี้รวมถึง98ด้วยซึ่งเป็นเลขที่ดังต่อเนื่องมาประมาณ4เดือนแต่ยังไม่ออกนะออกไปทีหนึ่งนะครับในช่วงที่ช่วงนั้นช่วงพลเอกเปรมป๋าเปรมนะครับแล้วก็ยังหลังจากนั้นมาก็แผ่วไปยังไม่มานะ8998นะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ในเรื่องของตัวเลขนะครับทิศเหนือผมให้8นะครับจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนคลิปแรกผมจะ5กับ8คู่กันแล้วค่อยไปตัดออกให้เหลือตัวเดียวนะครับทิศเหนือหรือข้างบนเป็น8ทิศใต้ข้างล่างเป็น9นะครับเป็นเลขเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ8อาจจะมากับ1ก็ได้8จะมากับ5ก็ได้หรือ8จะมากับ7มากับ9ก็ได้โดยเฉพาะ9เนี่ยนะครับมีโอกาสมากับ2ดาวจันทร์ด้วยนะ9 2 2 9นะครับแล้วก็ผมยังชอบในตัวของ9จริงๆถ้าคำนวณจริงๆแล้ว9โอกาสจะมากับ6ในรอบหลายปีเนี่ยน้อยมากแต่งวดนี้ก็มีโอกาสที่จะมาได้นะเพราะว่าดูแล้วจากตัวพลังของดาวเนี่ยนอกจาก9 2นะครับ
93ซึ่งอยู่ในภพโชคลาภ96 97ดับไปแล้ว98นะครับระหว่าง92 93 96 98นะครับถ้าให้ตัดก็96นี่ก็สลับคู่กันมานี่ก็คงยังน้อยอยู่นะงั้นเหลือประมาณ92 93แล้วก็98ส่วนทิศข้างบนนี่ก็คือ8นะครับ81แน่นอน8118นะครับ85แล้วก็87เพราะว่า89เนี่ยมันอยู่ข้างล่างแล้วยังไงแล้วมันเป็นเลขคู่เดียวกัน81 85 87นะครับผมว่าเป็นเลขชุดใหญ่ทั้งนั้นเลยแล้วถ้ามาครบเซต7 8 9ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวเรามาดูราศีที่จะมีโชคนะครับผมจัดมาให้ทั้งหมด5ราศีจะเป็น1ในราศีของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวรอชมกันอีกช่วงนึงนะครับขอพักฟังเพลงเพราะๆสักช่วงนึงเดี๋ยวค่อยกลับมาชมช่วงที่2นะครับทั้งเจ็บไข้หายสอ
ช่วงสวัสดีฮานอยสบายดีกลับมาพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่ในรายการช่องสองเลขนะครับเป็นช่วงที่2แล้ววันนี้มาพบกันในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์64นะครับวันนี้ต้องบอกท่านชมก่อนครับเป็นเทปเป็นคลิปที่อัดไว้เนื่องจากตอนนี้ระหว่างที่อัดคลิปนะครับที่ท่านชมกําลังชมอยู่นี้ผมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับกําลังถ่ายทํานะครับการรําวงสวงประกอบกับเพลงที่ท่านได้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นเพลงที่เราแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะบูชาองค์ปู่ย่าพญานาคเพื่อขอพรให้กับทุกๆท่านเลยให้มีโชคให้มีลาภให้มีความสำเร็จให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นเสาร์แรกพบกันทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา 9:00 นที่เราจะมาคุยถึงตัวเลขของรัฐบาลไทยนะครับเพิ่งออกไปงวดวันที่1กุมภาแต่งวดที่เรานำมาฝากเนี่ยเป็นงวดวันที่16กุมภานะครับเดี๋ยวตัดกับสลับไปที่ไวบอร์ดอีกทีนึงเป็นการสรุปตัวเลขที่สักครู่นึงเส้นทางของดวงดาวที่เราได้ทำกันนะครับงวดวันที่16กุมภานะครับเราได้เลขออกมาแล้วนะช่วงแรกเนี่ยผมอธิบายถึงการหาลัคนาการหาพบกระดุมพระพบลาภะแล้วก็ดาวเจ้าฤกษ์แล้วก็จับคู่วินให้ได้ออกมาแล้วนะเลขเด่นประจำวันคือเลข9ดาวพระเกศนคราชนะครับเป็นดาวเจ้าฤกษ์ในวันที่16กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับหวังใจอย่างยิ่งว่าเลข9จะมาแบบเต็มๆอีกสักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะชุด3ตัวชุด7 8 9นะครับส่วนเราได้วางตำแหน่งทิศเหนือหรือภาษาชาวบ้านคือข้างบนเนี่ยนะครับไว้ที่เลขเป็นเลขที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวแล้วกันนะครับเลข8พระราหูนะครับซึ่งท่านก็ที่ผ่านมาก็ยังไม่แรงยังเงียบๆอยู่ผมว่างวดวันที่16นี้อาจจะมาเต็มๆสักทีหนึ่งนะที่ผ่านมาก็ไปแซมๆกับเลขอื่นนะที่ผ่านมาแต่คราวนี้ผมว่าจะเป็นเลขหลักอีกเลขหนึ่งที่จะให้โชคกับท่านผู้ชมทิศเหนือเป็นเลข8จับมาได้3คู่นะก็ยังตามอยู่นะเลขพระราหูก็ดาวอาทิตย์นะ8118ต้องบอกท่านผู้ชมด้วยกลับด้วย8118แล้วก็คู่ที่2 8558คู่ที่3 8778นะครับส่วนที่ใต้ก็คือโดยสถิติแล้วก็เอาเลขที่เป็นดาวเจ้าฤกษ์นี่แหละมาวางไว้ที่ทิศใต้เพราะคิดว่าเป็นดาวที่น่าจะมา90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับคราวที่แล้วเลข1หลุดไปคราวนี้ขอให้เลข9นะครับจัดเต็มให้หน่อยแล้วกันโดยเฉพาะ3ตัวนะเน้นตลอดเลยนะ3ตัวเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมานี้3ตัวโต๊ดแตกมา 2-3 ครั้ง3ตัวตรงนะครับล่าสุดเพิ่งเข้าราวไป6-7-8เลยโอกาสเลข6-7-8กับ7-8-9จะมาในรัฐบาลไทยชุดวันที่16กุมภาต้องเน้นเพราะว่าคราวที่แล้วไม่เข้าคราวนี้หลายคนอาจจะไม่ตามเลข3ตัวอยากให้ตามนะ6-7-8 7-8-9ที่ใต้เป็นเลข9พระเกศนคราชนะครับวันนี้จัดรายการวันแรกแล้วถ่ายทำรายการด้วยมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ผมว่าน่าจะให้โชคจริงๆคราวที่แล้วอยากเล่าให้ฟังนิดนึงตอนที่ไปดูโลเคชั่นนะครับแล้วก็ไปเดินผมช่วงหลังเจอลอตเตอรี่ที่ไหนไม่ได้นะก็จะต้องเข้าไปดูว่ามีเลขที่เราให้ไว้หรือเปล่าถ้ามีก็ถ้าเหลือกี่ใบก็จะซื้อก็ไปดูมีจริงๆด้วยท่านผู้ชมไปหา79เหลืออยู่นิดเดียวเอง3 4ใบแต่97เนี่ยเหลือ10กว่าใบนะครับบีบบังคับเลยอยากได้79มี97ก็เลยซื้อ97มาสถานที่ที่จะไปถ่ายทำวันนี้นะครับไปซื้อที่นั่นเลยแล้วก็ก่อนกลับก็คือทุกครั้งก็ต้องบอกก่อนว่าต้องยกมือแล้วก็ไหว้แล้วก็บอกท่านว่าจะขออนุญาตมาถ่ายทำรายการขอให้ประสบความสำเร็จราบรื่นขอให้มีโชคมีชัยแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่กลับมาออก97แหมถ้าออก75ออก79นี่จะถูกเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็คือผมเลยคิดว่าอันนั้นแค่ example นะแค่ตัวอย่างที่เราแค่ไปดูโลเคชัน
วันนี้เราถ่ายทำมาแล้วจะตัดออกให้ก่อนวันที่16อีกถ้าเข้ามาเต็มๆ789นี่นะอาจารย์ชาญดังเลยนะตกลงทิศใต้นะเลข9นะ92 93 98นะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็ไปดูทีเด็ดด้านซ้ายมือนะ718 98 78จริงๆแล้วเลขจะน้อยลงมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าทีเด็ดไปอยู่ที่เหนือทิศใต้เป็นเลข3กันนั่นหมายถึงว่าไม่ต้องซื้อเยอะเห็นไหมฮะข้างบน81ผมให้ทีเด็ด18แล้วก็78ก็อยู่ข้างบนนะครับ87ข้างล่าง98เป็น3คู่ที่อยู่ในชุดข้างบนอย่างนั้นไม่ต้องซื้อเยอะแต่กลัวว่ามันจะน้อยไปเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไปเอาเลขอาจารย์คนอื่นมาซื้อเยอะๆผมให้เพิ่มเป็นเลขตามอีกเป็นเลขสวยซึ่งเลขที่ยังไม่ออกนะนั่นก็คือ52นะครับ54ผมตก54ไปตวงเดี๋ยวต้องเขียน54เพราะว่าเป็นเลขอายุผมแล้วเป็นเลขรถตู้ด้วยนะครับ52 54แล้วก็58นะครับ58จริงๆเลขรถตู้เนี่ยมันต้องแยกออกไปเพราะผมพูดทุกครั้งถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโชคก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตัดออกไปเอาตามชาร์ตนี่เลยแล้วกันนะครับ56 54ซึ่งเป็นรถตู้เนี่ยถ้าท่านฟังให้อยากซื้อท่านก็ซื้อแต่เลขตามที่ผมเขียนไว้บนกระดานเอาที่กระดานแล้วกันจะได้ไม่สับสน52 58 72 72เนี่ยผมตามมา3งวดแล้วเพราะว่าออก70ยังไม่ออก72 52 58 72นะส่วนเลขรถตู้56 54ถ้าทำออกไปแล้ว3ตัวด้วยกันถ้าคิดว่ามีโอกาสมาอีกก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันก็เอาสามารถจะนำผู้นี้ไปประกอบเสี่ยงโชคได้นะครับก็อันนี้คือทบทวนนะช่วงแรกผมได้อธิบายถึงดาวจรในวันที่16ผมได้อธิบายถึงวันที่หวยออกแล้วเราคำนวณได้ว่าเราวางลัคนาไว้ที่ราศีมังกรท่านผู้ชมอาจจะมีคำถามในใจว่าเราจะดูยังไงนี่ว่าหวยออกงวดนี้ลัคนาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ราศีอะไรอันนี้ต้องเรียนแล้วก็ต้องอธิบายเพิ่มนะครับอธิบายแค่ชั่วโมงเดียวคงยังไม่เข้าใจรวมถึงดาวเจ้าฤกษ์ด้วยมีทั้งหมด9ฤกษ์ด้วยกันนะครับฉะนั้นก็จะบอกว่ามันก็ต้องเรียนเพิ่มฉะนั้นมันก็จะอยู่ในช่วงของการจัดสดแล้วก็จะอธิบายในเรื่องของ2วิชานี้การหาลัคนายามหวยออกการหาดาวเจ้าเลิกประจำวันอันนี้ไปอยู่ในหมวด2หมวดวิชาที่อยู่ในหมวดของโหราศาสตร์ไทยกับวิชาการให้เลิกคงต้องเรียนนะเพราะว่าถ้าจะให้เร็วผมก็ต้องวางลัคนามาให้เลยนะครับก็สรุปแล้วเราได้ลัคนาที่ราศีมังกรได้พบกระดุมพระนะครับก็พบกระดุมพระดาวในตำแหน่งกระดุมพระการเงินก็คือ1กับ8เอาคู่นี้ไปซื้อเลยก็ได้นะแล้วก็พบราพะดาวโชคลาภคือเลข3กับเลข9อังคารพระเกศเอาคู่นี้ไปซื้อเลยก็ได้นะ3993นะครับหรือจะเอาการเงินโชคลาภประกบกันได้13นะครับได้89ได้39ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือตัวเลขที่ทำมาคร่าวๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะทำให้เหลือ12ชุดแล้วก็เอาผังนั้นแคปหน้าจอท่านผู้ชมที่สนใจจะซื้อ12ชุดเนี่ยเพราะว่า2ครั้งที่ผ่านมาในแผ่น12ชุดมันเข้าอาจจะเป็นครั้งที่3ติดกันก็ได้ในแผ่นกระดาน12ชุดเดี๋ยวเราชมพรุ่งนี้รวมถึงลอตเตอรี่ด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะรีบไปซื้อแล้วพรุ่งนี้ต้องเอามาอัดรายการสดจะได้เอามาฝากพรุ่งนี้เจอกันตอน 9:00 นนะครับเป็นไม่ได้เป็นเทปแล้วนะครับเป็นจัดสดแล้วก็จะได้ดูคอมเมนต์ท่านผู้ชมแล้วก็นำลอตเตอรี่มาฝากด้วยส่วนวันนี้นะครับผมได้นำ5ราศีที่จะมีโชคนะครับมาฝากในช่วงนี้เดี๋ยวจับภาพไปที่กระดานนิดหนึ่งนะครับห้าราศีที่จะมีโชคนะครับท่านผู้ชมในวันที่16กุมภาพันธ์นะครับก็เริ่มเรียงจากราศีต้นๆไปถึงราศีปลายๆเลยครับราศีต้นราศีแรกนี่คือปกติแล้วราศีเมษนะครับไปปิดที่ราศีมีนนะครับทั้งหมดมี12ราศีนะครับราศีที่จะมีโชคราศีแรกนะครับได้แก่ราศีเมษมีประมาณสัก1ราศี2ราศี3ราศีที่หายหน้าไปนานเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้พูดถึงนะครับที่ผ่านมาก็จะมีมังกรมีพฤษภนะครับอันนี้มังกรพฤษภยังอยู่นะครับราศีแรกนะราศีเมษ
ราตั้งลัคนาไว้ที่ราศีเมษอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในวันนั้นเราดูดาวจรก่อนดาวจรที่อยู่ในตำแหน่งถ้าเราเดินไป1ช่องตรงนี้จะเป็นภพการเงินกระดุมพระถ้าเราถอยหลังไป2ช่อง1 2จะเป็นลาภะนะครับเราดูแค่2ช่องคือกระดุมพระกับลาภะนะครับมีดาวจรดาวการเงินก็จะมีดาวจรเป็นพระราหูเลข8ดาวโชคลาภก็จะมีดาวอาทิตย์นะครับตอนนี้เนี่ยมัน2ดวงมันไม่พอนะครับเราก็ลองดูดาวประจำราศีด้วยดาวประจำราศีของในภพลาภะเป็นพระราหูเลข8ซ้ํากันนะครับผมไม่ชอบเลขหามเลขเบิ้ลเลยผมเลยไม่ให้818และ188อย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามีดาวในภพการเงินอีกดวงนึงซึ่งดาวเขาเรียกราศีพฤษภจะมีดาวประจำราศีหรือดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวศุกร์เลข6ผมก็เลยเอามี1มี8มี6มาจับได้3ตัวละเขียนนะครับ168นะครับมาจากตรงนี้นี่เองการเงินกับโชคลาภ618แยกได้เป็น16 18 68นะครับอยู่ในชุด678อยู่ในชุดเลขทีเด็ดนะราศีเมษราศีเข้าทุกแทบทุกงวดเลยนะจัดทีไรเข้าทุกทีนะแต่บางงวดก็ไม่ได้จัดนะเพราะงานเยอะแล้วก็อาจจะเลขเยอะแล้วก็เลยไม่รู้ถ้าเลขเยอะท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ได้ซื้อแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมขอมาว่าอยากให้จัดราศีด้วยราศีเมษมีเลขสวยนะครับชุดแยกออกมาเป็น16 18 68เรามาดูราศีที่2เรียงจากราศีเมษถัดมาจะเป็นราศีพฤษภราศีพฤษภเราวางลัคนาไว้ที่ราศีพฤษภนะครับดาวจรมีพระราหูเลข8นะครับพบกระดุมพระที่ราศีมิถุนหรือเมถุนเนี่ยไม่มีดาวจรถอยหลังไป2ช่องนะครับในราศีมีนซึ่งเป็นภพลาภะก็ไม่มีดาวจรแต่เราต้องเอาดาวประจําราศีหรือดาวเจ้าเรือนเกษตรมาใช้นะครับราศีมิถุนเนี่ยจะมีดาวพุธเลข4เป็นดาวประจําราศีนะครับราศีมีนจะมีดาวพฤหัสเลข5ประจําราศีเราก็ได้แล้วได้8ได้4ได้5มา8 5 4นะครับแยกมาได้4 85 4 8 5อันเนี้ยจะเข้าในหมวดของเลขรถตู้เข้าในหมวดของอายุผมด้วยส่วน5 8อยู่ในชุดเลขเลขตามนะครับก็ผมว่าตัวเลขที่ทำมาเนี่ยอยู่ในกลุ่มพวกนี้แหละนะสวยงามนะครับแล้วก็พอเราไปพฤษภแล้วข้ามไปเลยไปที่ราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกวางลัคนาไว้ที่ราศีพิจิกมีดาวจรเป็นดาวพระเกศเลข9เดินหน้าไป1ช่องพบการเงินเป็นราศีธนูเนี่ยจะมีดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับแล้วก็ย้อนมา2ช่องพบราภะพบโชคลาภจะเป็นราศีกันก็จะมีดาวพุธเลข4เราได้เลขมา3ตัวแล้วนะ9 5 4นะครับนี่ราศีพิจิกนะครับ9 5 4นะครับแยกมาเป็นได้4 5นะ4 5 5 4เลขรถตู้และเลขอายุผมอีกแล้วอยู่ถึง2ราศีแล้ว49 59ออกไปแล้วอยู่ที่ท่านผู้ชมผมว่าอันนี้ถ้า2ตัวนี้มันออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวระวังมันจะออกซ้ำกันนะแต่ถ้าจะตัดเลขที่ยังไม่ออก4 5 5 4เนี่ยจัดหนักไปเลยนะครับราศีพิจิกต่อมาจะเป็นราศีมังกรนะครับราศีพิจิกธนูแล้วก็ข้ามธนูไปถึงมังกรเลยมังกรเราก็จะวางลัคนาไว้ที่ราศีมังกรนะครับเป็นตัวเลขเดียวกับที่เราวางลัคนายามหวยออกด้วยดังนั้นตัวเลขมันจะไม่ต่างกันมากนะครับพบการเงินก็อย่างที่บอกไปแล้วมี1มี8พบโชคลาภมี3มี9นะครับถ้าจันได้เมื่อกี้ที่เราขึ้นต้น3ตัวผมจัดให้2ชุดแล้วกันราศีมังกรนี่เป็นราศีที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะในบรรดา12ราศีเลือกมาให้2ชุด193มาจากไหน193นะครับการเงินโชคลาภแยกเป็น13นะครับ19ออกไปแล้วไม่เอา13 93นะครับและอีกชุดหนึ่งที่เสียดายเหมือนกันเนี่ย198นะครับ198แยกมาได้18นะผมจะหา18ให้ได้เลยเพราะมันก็ตรงกับราศีเมษนะตรงกับเลขที่ผมตามอยู่18 19ออกไปแล้วเอา98 98ก็คือเลขข้างล่างนะดาวพระเกศทิศใต้ที่ผมทำไว้มังกรก็มีโอกาสมานะเพราะมังกรแรงอยู่ตอนนี้อีก1ราศีราศีที่5ได้แก่ราศีกุมหายหน้าไปนานเป็นราศีของพระราหูนั่นเองนะครับวางลัคนาไว้มีดาวมีเขาเรียกว่าดาวที่กุมลัคนาเดินเข้ามาทับลัคนาก็คือดาวอาทิตย์ดาวประจำราศีคือ8ทำไมถึงต้องเอาตัวนี้มาเพราะว่าดาวการเงินและดาวโชคลาภเลข5ทั้งคู่เลยก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาเลขอีก2ตัวก็ได้ตรงราศีกุมเนี่ยมีเลข1
เดินจรเข้ามามีเลขที่ประจำราศีเลข8สรุปแล้วก็คือจะได้เขียนผิดนะครับไม่ใช่เลข9นะครับเลข1อันนี้คือเลข1นะครับ518ก็จะได้58 51ออกไปแล้วนะครับแปดห้าหนึ่งแปดห้าแปดหนึ่งแปดห้าแปดนะครับเหลือสองตัวห้าหนึ่งก็ออกไปแล้วนะครับก็ยังเหลือห้าแปดอยู่ในราศีกุมก็ทั้งหมดห้าราศีทวนอีกนิดนึงนะครับราศีเมษนะครับหกหนึ่งแปดหกหกหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งแปดหกแปดราศีพฤษภนะครับแปดห้าสี่สี่แปดห้าสี่แปดห้านะครับราศีมังกร193 1393 198 1898ราศีพิจิกนะครับ954 445 49 59แล้วก็ราศีกุมนะครับ518นะครับก็จะแยกมาได้51กับ58นะครับอันนี้ก็คือ5ราศีที่จะมีโชคในวันที่16กุมภาพันธ์นะครับก็ฝากท่านผู้ชมที่เป็นคอราศีก็ลองดูนะเพราะราศียังไม่หลุดเลยใน 3-4 งวดที่ผ่านมานะครับแล้วก็อยู่ในหมวดตัวเลขที่ผมชอบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น18นะครับ68ในราศีเมษก็สวยนะครับ54 85ในราศีพฤษภนะครับในราศีพฤษภ54 85ราศีมังกรก็จะมีทั้ง13 93 18กับ98ราศีพิจิกนะครับก็ไปเน้นที่4 5 54ส่วนราศีกุมภ์เนี่ย51ออกไปแล้วไปเน้นที่58นะครับสังเกตดูกุมกับพฤษภ5885นะครับแล้วก็ราศีพิจิกกับพฤษภก็5445นะครับก็ส่วนราศีเมษจับคู่กับราศีมังกรนะครับ1881 98นะครับหรือ68 9กับ6สามารถสลับกันได้อันนี้ก็คือราศีที่นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับทั้งหมด5ราศีที่จะมีโชคราศีอื่นๆก็มีโชคน้อยหน่อยแต่ก็มีโอกาสมีโชคได้เหมือนกันอันนี้สำหรับรางวัลใหญ่ๆนะครับที่เตรียมให้ทั้งหมด5ราศีนะครับก็สรุปนะครับท่านผู้ชมก็คือในงวดวันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยก็เลข9นะครับโดดเด่นแล้วก็ให้เน้นตัวเลขชุดใหญ่นะครับตัวเลขที่จะมาส่วนใหญ่จะมาตั้งแต่เลข5ขึ้นไปเลยนะเลข5ถึงเลข9นะเลข5ขึ้นไปเลย5 6 7 8 9นะครับอาจจะมี1มาแจมบ้างในกับบางคู่นะครับ1 2 3พวกนี้จะเป็นเลขที่จะไปประกบนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกเลข8ถ้ามากับ1รวมกันแล้วจะไปได้เลขสูงเหมือนกันนะครับบวกกันแล้วก็ได้9เหมือนกันนะครับก็ฝากท่านผู้ชมแล้วกันนะครับในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นี้ก็ยังไงก็พรุ่งนี้นะครับถ้ามีเวลา 9:00 นก็ติดตามชมกันได้ก็จะมีการทำตัวเลขออกมาให้12ชุดแล้วก็มีลอตเตอรี่มาฝากแล้วก็เดี๋ยวจะมาย้ำกันอีกทีในเรื่องของตัวเลขที่เราไปทำบุญไปจัดงานไปถ่ายทำรายการแล้วเราได้ตัวเลขน่าสนใจมาฝากที่สำคัญถ้าพรุ่งนี้ลอตเตอรี่มีขายอยู่ที่ร้านเดิมแผงเดิมนะเดี๋ยวจะซื้อที่เดิมเลยนะถ้าลอตเตอรี่จริงๆเขาขายอยู่แล้วล่ะสถานที่ที่ไหว้ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือสถานที่ที่มีองค์เทพเนี่ยก็มีแม่ค้าลอตเตอรี่ขายอยู่แล้วที่ศาลเจ้าก็มีนะรางวัลหนึ่งเพิ่งมาเองแต่ว่าเลข95รางวัลที่1อ่ะแต่เราไม่ได้ซื้อหรอกคนหนึ่งเขาซื้อไปแต่มาถึงที่ที่เราอยู่แล้วล่ะใกล้เข้ามาแล้วมาถึงที่นี่เลยนะรางวัลที่1มีคนถูกไปเขาแยกกันไปคนละใบนะครับเป็นชาวพม่าคนหนึ่งโชคดีไปแล้วก็เป็นแม่ค้าที่ขายกับข้าวคนนึงนะครับเราซื้อแทบทุกงวดเลยที่ศาลเจ้าแต่ว่าในงวดที่ออกเรากลับไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็ขายไปแล้วซื้อ97ที่เราไปถ่ายทําเดี๋ยวจะซื้อกลับมานะถ้าแม่ค้าเขารับลอตเตอรี่มาแล้วนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามชมพรุ่งนี้ 9:00 นมาชมสดๆนะอยากได้คอมเมนต์จากท่านผู้ชมด้วยว่าท่านผู้ชมชอบเลขตัวไหนแล้วก็ท่านผู้ชมจะมีอะไรจะถามก็ลองคอมเมนต์มานะผมจะได้ตอบให้สดๆเราจะได้คุยกันด้วยหลังจากที่ฟังเพลงแล้วชอบไหมเพลงวอนขอพรองค์พ่อปู่ย่าพญานาคนะครับแล้วยังไงก็ฝ
ากท่านผู้ชมติดตามนะครับจันทร์ถึงศุกร์ด้วยพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะมีตัวเลขของวันจันทร์มาฝากนะเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเรามีนัดกันสำหรับท่านที่ลงทุนรายวันแล้วจะมาสรุปให้ฟังด้วยว่าผลที่ออกมาเข้าเป้ามากน้อยยังไงนะครับท่านที่สนใจรายวันก็เข้ามาชมได้นะจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับยังไงแล้วก็ฝากท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับติดตามผลงานผมอาจจะช่วงนี้จะมีรายการใหม่ๆเพิ่มด้วยทางช่องเราเดี๋ยวเรากำลังจะย้ายกำลังจะเปิดช่องใหม่นะครับเพื่อที่จะสร้างรูปแบบรายการใหม่ๆเดี๋ยวผมจะแจ้งท่านผู้ชมได้ช่วยกันไปกด Subscribe คือกดติดตามช่องไว้นะครับเราจะได้มีคลิปมีรายการใหม่ๆเราจะได้ไม่พลาดกันผมได้เชิญอาจารย์ที่เก่งๆหลายท่านมาช่วยกันจัดรายการเพิ่มเราจะได้มีข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชมที่เมื่อเราทำพิธีแล้วเรามั่นใจว่าจะทำให้ทุกอย่างมีโชคแล้วเราก็ต้องหาสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมด้วยหาคนที่ให้เลขแม่นๆหาคนที่ให้ตัวเลขที่มันสามารถเชื่อใจได้นะมือฉมังฉมังมาให้มันจะถึงเอาตัวเลขโชคลาภมาเสิร์ฟท่านผู้ชมถึงมือถือเลยเนี่ยเมื่อก่อนมันว่าเสิร์ฟถึงบ้านเดี๋ยวนี้เสิร์ฟถึงมือถือเลยเปิดปุ๊บเจอพวกเราปั๊บเลยแต่จะเจอได้ท่านต้องกดติดตามช่องไว้ก่อนนะพอมีคลิปใหม่ๆเขาจะเตือนมานะครับเขาจะมีกระดิ่งเขาจะมีการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆของช่องเกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เข้าไปดูกันนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนะครับเร็วๆนี้ว่าชื่อช่องใหม่ชื่อช่องอะไรนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องใหม่ไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาท่านชมไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ9โมงตรงนะครับสวัสดีครับเล็กไหนดังเล็กไหนมา